ไม่คุ้นตามากนักที่เห็นแฟนคลับเป็นผู้ชายนี่คือแฟนคลับของวงไอดอลกรุ๊ปไทยสไตล์ญี่ปุ่น BNK48 การที่พวกเขามายืนร้องยืนเต้นแบบที่เห็นนี้เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการส่งกำลังใจจากแฟนคลับถึงศิลปินหลังจากการไลฟ์สดทุกๆวันที่ดิจิตอลสตูดิโอ BNK48 หรือสับสั้นๆที่เรียกกันในหมู่แฟนคลับว่าตู้ปลาเนื่องจากสถานที่โดยรอบเป็นกระจกใสที่ให้แฟนคลับสามารถมองเห็นการพูดคุยของศิลปินตามคอนเซปต์ของต้นสังกัดที่ต้องการทำให้ศิลปินและแฟนคลับเข้าถึงกันกับคำที่ว่าไอดอลที่คุณสามารถพบได้โดยในทุกๆวันจะมีการประกาศตารางงานของศิลปินให้แฟนๆได้ทราบและมาเป็นกำลังใจโดยมีการแบ่งโซนและมุมแยกเฉพาะสำหรับแฟนคลับผู้ชายแฟนคลับผู้หญิงและผู้พิการซึ่งตู้ปลาไม่ได้เพียงแต่เป็นสถานที่ให้แฟนคลับมาพบศิลปินแต่ยังเป็นสถานที่ให้แฟนๆได้รู้จักพวกเขาและฝึกทักษะพัฒนาการของน้องๆสมาชิก BNK48 ให้กล้าแสดงออกคุ้นชินหน้ากล้องและแฟนคลับโดยจะมีการกำหนดหัวข้อการมาพูดคุยในแต่ละวันเนยแต่ก่อนคือแบบถ้าเวลาเห็นคนเยอะๆเงี้ยค่ะเนยจะเขินแล้วแบบสั่นแล้วก็ไม่กล้ายิ้มไม่กล้าเล่นแต่ว่าพอได้มาแบบมาบ่อยๆทำให้เราแบบกลายเป็นคนกล้าแสดงออกมาขึ้นกล้าเล่นกล้าคุยอะไรอย่างงี้มากขึ้นแล้วก็ถือว่าเหมือนเป็นฝึกสกิลด้านพิธีกร MC หรือว่าแบบฝึกการอยู่ต่อหน้าคนหมู่มากอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกความมั่นใจคำพูดต่างๆด้วยค่ะเพราะว่าเราไลฟ์ตลอดเวลาถ้าเกิดพูดผิดหรือว่าพูดชื่อสปอนเซอร์ผิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหากับพวกเราเหมือนกันค่ะก็เลยต้องแบบคิดก่อนพูดด้วยเป็นเหมือนสถานที่ที่ฝึกแบบการสนทนาการเจอกับแฟนๆการพูดการคุยการเทคแคร์หรือว่าแบบการถ่ายรูปก็ตามเพราะว่าแฟนๆก็จะถ่ายรูปเราใช่ไหมคะก็จะมีมุมเบาๆฝึกเพื่อให้มีรูปสวยๆไปแล้วใช่มันก็เป็นเหมือนโอกาสที่ทำให้เราสามารถโชว์ด้านต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างการแต่งตัวเวลาเรามาปันก็จะเลือกที่จะแต่งตัวที่แบบในสไตล์ที่แตกต่างออกไปเพื่อให้เขาเห็นหลายๆอย่างในตัวปันบางทีแบบให้เขาจำเราได้ด้วยลุคของเราเองอะไรอย่างนี้ด้านทรงผมอะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนบางคนก็จะทำมัดแกะมาก็จะมัดแกะมาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยให้เขาจำได้ให้แฟนจำได้เพราะว่าคนเราวงเรามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเราจะตื่นกล้องตื่นทุกอย่างเลยว่าโอ้ my god อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราก็แบบเริ่มรู้ว่าจะพูดอะไรหรือแบบพูดตอนไหนเริ่มรู้จังหวะกันเลยในขณะที่ตู้ปลาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่สร้างความสุขและมิตรภาพในหมู่แฟนคลับทั้งชายและหญิงได้มาพบกันแลกเปลี่ยนเรื่องราว BNK48 พอเรามาบ่อยๆครับเราก็จะได้เจอหลายๆคนที่มานี้เราคุ้นหน้ากันก็จะสนิทกันไปในตัวรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะได้เพื่อนใหม่ไปในตัวด้วยครับสำหรับ BNK48 ประกอบด้วยสมาชิกเด็กไทยและสมาชิกจากญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นสมาชิกหลักที่ได้รับการเปิดตัวที่เรียกว่าเซนบัสึจำนวน16คนส่วนสมาชิกที่เหลือจะอยู่ในฐานะเด็กฝึกหัดที่ต้องฝึกฝนและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีซิงเกิลออกใหม่ในอนาคตโดยจุดขายของวงนี้คือเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนสามารถให้เข้าถึงได้ง่ายเหมือนเด็กข้างบ้านที่เราอยากจะเชียร์ให้ไปถึงฝั่งฝันโดยการเฝ้าดูพฤติกรรมการเติบโตไปด้วยกันทั้งแฟนๆและตัวศิลปินเองซึ่งสามารถติดตามเรื่องราวของพวกเธอได้ผ่านรายการ BNK48 Show ทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 น.ทางช่อง 28ค่ะ